ไหนเจอที่เวิร์กช็อปคนนี้มันต้องเป็นไม่ใช่ใช่คือแบบไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำเป็นแบบนิ่มๆอะไรเงี้ยค่ะคงจะแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยถ้าเดินก็แบบคือแล้วหุ่นก็นิดนึงแล้วเดินก็แบบฝนตกแต่ว่าพอออกจากบ้านไปแล้วเข้ามาใหม่ก็ที่นัดเริ่มเบี่ยงแรงขึ้นหมายความว่าแบบเริ่มมีอะไรเยอะขึ้นเงี้ยค่ะก็แบบตอบคนนู้นคนนี้ทันอะไรเงี้ยซึ่งกินอยู่ในบ้านกินก็ยังไม่ได้เลยแต่พี่นัดแบบว่าคือเร็วอ่ะคนปรับสภาพเร็วดีค่ะแล้วก็พี่นาจะเป็นคนเก่งในเรื่อง acting อยู่แล้วที่ชอบเวลาแบบที่แบบว่าเข้าถึงอารมณ์มากแบบว่าที่ร้องไห้อย่างเงี้ยคือกินทำไม่ได้อะแบบพยายามเล่นแบบว่ามันทำไม่ได้อะค่ะแต่พี่ก็เป็นคนที่แบบเก่งมากเลยแบบพี่พิงพี่หนิงพี่นัดอย่างเงี้ยตาแบบถึงแล้วพี่จะตาลอยแต่พี่ก็แบบคือกินก็ตาลอยแต่กินก็แบบกินก็ยังลอยอยู่เหมือนเดิมแต่พี่แบบแก้ปัญหาแล้วใส่บิ๊กอายอะไรอย่างเงี้ยดีค่ะพี่เป็นคนมุ่งมั่นดีค่ะเฮ้ยพี่นัทเฮ้ยพี่นัทกับเริ่มดีใจที่พี่นัทกลับมาครับนัทนะครับนัทสอนผมหลายอย่างนะครับนัทสอนผมหลายอย่างจริงตั้งแต่วันที่นัทออกไปนัทสอนผมหลายอย่างมากให้รู้ว่าแบบการที่ได้อยู่เนี่ยมันมีคุณค่ามีคุณค่ามากสำหรับผมมองนัทว่าแบบนัทเหมาะกับที่นี่มากนะนัทเหมาะกับบ้านหลังนี้ที่สุดเพราะว่าเขาผมเห็นความตั้งใจของเขาที่เขาเล่าให้ฟังนะผมว่าเอ้ยปีแล้วไม่ได้ปีนี้ก็มาใหม่ก็ไม่กลัวที่จะแบบจะท้อวันรุ่งขึ้นก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ปีหน้าร้องเพลงอะไรดีวะอะไรเงี้ยชอบคำนี้มากแล้วแบบวันนี้เขาก็เข้ามาได้แล้วพอตอนเข้าออกไปผมรู้สึกว่าเสียดายมากที่แบบคนอย่างนัทต้องออกไปเพราะว่าเขาเหมาะมากเขาเหมาะจริงใจเขารู้ทุกอย่างเรื่องเอฟครับเพลงหรืออะไรทุกอย่างเอฟเขาแบบติดตามมากอะไรเงี้ยผมมองว่าคนนี้แบบเหมาะมากนะวันที่เขาเอาไปทำให้ความคิดผมเปลี่ยนครับผมคิดถึงคำพูดเขาว่าเขาให้ใจทุกคนมาแล้วเขาให้ใจทุกคนเลยผมก็มองกลับว่าถ้าผมมีโอกาสได้อยู่อ่ะถ้าผมยังไม่เปิดใจให้กับทุกคนหรือยังไม่ให้ใจกับทุกคนอ่ะมันก็แบบจะเสียดายเวลามากกว่ามันแบบเวลามีคนหนึ่งออกไปแล้วจนไม่ได้คิดว่าเฮ้ยตอนนั้นเราน่าทำดีเขามากกว่านี้อะไรเงี้ยก็คือนัดสอนหลายอย่างครับก็ขอบคุณที่เขากลับมาให้ใจพวกเราอีกครั้งนึงครับแล้วก็ขอบคุณที่ตอนนี้นัดเป็นหนุ่มแล้วครับ นัดกลับมาแบบโตขึ้นแบบไปโมเครื่องมาไม่รู้ไปเรียนวิชาอะไรมาของทิศไม่ใช่เลยก็ทำอะไรเลยโอเคอย่างนี้แหละครับผมว่ามันจะแบบชีวิตในบ้านมันจะแบบมีความสุขขึ้นครับแล้วการที่เป็นนัดแต่ว่าเป็นนัดที่แบบมีความสุขจริงๆริงไหมสำลุกเสร็จแล้วครับเอ้ยก่อนออกไปก็แบบเหมือนเริ่มจะสนิทกับนัดแล้วครับแต่ก็แบบยังไม่เต็มที่เท่าตอนนี้ครับไม่รู้ออกไปทำอะไรมาไม่รู้เหมือนกันเอาไว้แล้วก็ดีเพราะว่าเขาแบบเหมาะกับที่นี่จริงๆด้วยแหละครับมากกว่าแบบในผู้ชายทั้งหมดผมว่าเขาเหมาะที่สุดครับแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบจิตใจดีมองโลกในแง่ดีมากก็ดีครับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ดีกว่าครับชอบตอนนี้มากกว่าคนสุดท้ายแบบพี่โบนับไปต่อไปดีกว่ารู้สึกว่าเจอมาทุกสาวเลยก็ตับก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหแบบเรียวมากๆอ่ะคือแบบเรียวอะไรวะเรียวไม่ใช่ได้ความเรียวนั่นเกียร์โอ้ยนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรแบบ
ตรงเหมือนว่าอยู่ข้างนอกบ้านเป็นไงอยู่ในบ้านแต่ก็เป็นอย่างนั้นอะแล้วแบบความสดใสของแต็บอะแบบมุกของแต็บหรือว่าการที่แบบแต็บทำมือหรือทำแหน่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบทำให้โลกสดใสขึ้นอีกเฮ้ยยายไม่แล้วก็แต็บแบบเป็นคนที่แบบว่าไม่เสแสร้งคิดยังไงพูดอย่างนั้นกล้าที่จะพูดแล้วก็กล้าที่จะแบบก็คิดอย่างเงี้ยแล้วไงก็แบบนี่คือความคิดของตั๊บอ่ะเออมันเป็นสิ่งที่พี่แบบชื่นชมในตัวตั๊บมากแล้วก็ตั๊บเป็นคนที่เอ่ยปะจะบอกว่าทำอาหารอร่อยแต่มันไม่เกี่ยวอะไรด้วยอร่อยแต่ไม่เกี่ยวอะไรเปลี่ยนเรื่องโอเคแล้วขอบคุณที่แบบนั่งฟังเพลงด้วยกันมันทุกวันเช้าวันอาทิตย์อ่ะตื่นมามีเราสองคนที่ตื่นเช้าอยู่สองคนแล้วก็นั่งเงียวๆฟังเพลงกันสองคนอ่ะขอบคุณที่เป็นน้องที่ดีแม้แต่จะชอบแกล้งพี่มากก็ตามแต่ว่าก็แบบขอบคุณสำหรับความจริงใจแล้วก็การที่ตับเป็นตัวของตับเองมาตลอดกับอย่างเสมอต้นโหไปกู๊ดก็ตับเป็นคนที่มีเสน่ห์เวลาร้องเพลงบนเวทีอะรู้สึกว่าทุกคนต้องแบบเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบหน้ามองอะเวลาอยู่บนเวทีอะด้วยการร้องอยู่ข้างกองบนเวทีอะมันแบบดูดีอะทั้งที่แบบมันแบบเนี้ยคนเขาก็ไม่ได้มองบอกว่ารูปลักษณ์อะไรเงี้ยคือแบบมองในความสามารถที่แท็บมีอะและอีกอย่างที่แบบชอบก็คือเวลาแท็บพูดหรือแบบแท็บคิดอะไรเงี้ยมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ดีอะซึ่งมีแบบมีความคิดที่แบบเป็นผู้ใหญ่เกินตัวอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่คือแบบชอบก็แบบแกไม่ใช่แบบอยากบางครั้งก็อยากพูดได้แบบอย่างแต่บ้างนี้เออครับครับมิกกี้ก็ขอบคุณที่แต่เป็นคนตัวใหญ่ใจดีแบบนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างจบจบรอดแต่โตครับแต่โตใช่รอฟังอยู่ว่าอะไรต่อเฮ้ยยังไงวะแต่โตไม่เป็นโรคไม่ใช่ตับโตอะไรนี่ไม่โตร้อนน่าเกลียดเฮ้ยครับตับดูแบบเป็นผู้ใหญ่ครับดูมีความคิดดีครับแล้วก็แบบเวลาคุยกับตาก็สนุกนะครับบอกเขาสิลูกครับแล้วบ้างก็แบบคุยกับตาก็สนุกร้องก็สนุกอ่ะแต่แบบเวลาเราถามมาตาก็รู้หมดเลยอ่ะแบบเวลาเราถามหนูก็ไม่ชอบรู้อ่ะหนูไม่รู้เลยทั้งอย่างเลยหนูชอบไม่รู้หนูไม่รู้คนนี้คนหนูอยากรู้คนหนูไม่รู้หนูก็ถามแตบไปแตบรู้อย่างเงี้ยแตบก็รู้หมดทุกอย่างจริงๆครับจริงๆครับเดี๋ยวหลังแล้วถามใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวหลังคุณจะมาถามแตบบ้างไม่ใช่แบบแตบแบบลองคุยแล้วสนุกครับลองก็จะวันนั้นที่แบบตอนนั้นวีก่อนที่แตบจะออกเนี่ยลองก็แบบไปง้องแง้งแบบไปนู่นกับแตบแบบสาวนู่นสาวนี่แต่แตบบ่อยๆอย่างเงี้ยแตบก็ไม่รำคาญรอนนะแตบก็พยายามตอบเฮ้ยอย่าบอกแล้วบอกไปจะหมดนักเรียนโทษแท็บแบบแท็บร้องเพลงพอแท็บตัวใหญ่ร้องเพลงพอหยอกแท็บโตชอบอ่ะแท็บโตไม่ใช่บิ๊กแท็บโตแท็บโตเหมือนเดิมตุ้งโตก็ยังเป็นแท็บโตเราชอบแบบสไตล์ของแท็บครับดูผู้ชายแบบสบายๆดีครับเราไปไหนไปกันยังไงก็ได้ไม่ค่อยเรื่องมากไงครับทานกับข้าวก็อร่อยครับทำให้เรากินเราก็ชอบครับเพราะเราไม่ชอบทำเราชอบกินอันนี้มันไข่ไฮโซลัสครับที่เนี่ยไม่ชอบแซ่บเป็นอย่างเงี้ยครับชอบครับกินค่ะก็แต่เป็นคนชิวๆดีค่ะดูไม่เครียดดีแล้วก็แบบชิวๆดีคิดอะไรไว้ลืมหมดเลยก็แบบถ้าสมมติแบบเครียดๆเนี้ยค่ะไม่ต้องเครียดก็ได้แบบว่า
สมมติว่าอยากจะเดินไปเล่นกับตาเนี่ยก็เล่นได้เลยเพราะหน้าเขาตลกอยู่แล้วเออมาคนดีเอ้ยมันคนดีอ้าวกูกินเอ้ยกินก็พูดตามความรู้สึกกินไงว่าแบบเออมันตลกจริงๆอ่ะเราแต่มักหน้าอย่างตลกอ่ะคือคนอื่นจะไม่ขำแต่กินรู้สึกว่ากินขำเพราะว่าที่มักหน้ามันเล็กกว่าหน้าแต่ว่า